สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เสียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็ผมพาท่านผู้ชมนะมาอยู่นอกสถานที่วันนี้ก็มาอยู่ป่าอยู่ดอยมานั่งร้านกาแฟนะก็คงเห็นบรรยากาศพื้นที่ป่านะขมวดให้ดูนิดนึงนะครับเป็นพื้นที่ป่านะครับก็อยู่ไกลหน่อยนะแต่ก็ผมชอบเดินทางนะไปตามสถานที่ต่างๆนะก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็คุยเรื่องของคือเรื่องมันซีเรียสนะอาจจะต้องคุยไปคิดไปแล้วก็เรียกว่าเราเพื่อให้ความสบายยิ่งขึ้นก็ได้ให้ บรรยากาศธรรมชาติมาคุยเรื่องของการเมืองกันประเด็นทางการเมืองตอนนี้นะครับพวกเราคงทราบกันดีว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าหนักขึ้นรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีเข้าโขงที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นวาทกรรมที่สำคัญนะครับก็คือวาทกรรมโกงเลือกตั้งนะครับก็ถูกนำมาใช้นะครับวาทกรรมต่อต้านเผด็จการนะก็ถูกนำมาใช้แล้วก็สิ่งเก่าๆที่ถูกนำมาใช้อีกก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกเอามาใช้อีกเป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านเป็นวาทกรรมสู่ความขัดแย้งได้ยินวาทกรรมเหล่านี้พวกเรารู้เลยว่าความขัดแย้งความรุนแรงกำลังตามมานะครับตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่พวกเรายังคงมีอายุกันอยู่เนี่ยที่ความขัดแย้งทางการเมืองเราคงเห็นนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาอยู่เสมอสุดท้ายปลายทางของมันคือการก่อการจราจรเผาเมืองนะครับแล้วก็เกิดการรัฐประหารในที่สุดก็เรียกว่าวงจรอุบัติตอนนี้วงจรอุบัติกำลังกลับมาเหมือนเดิมสไตล์เดิมรูปแบบเดิมนะครับแล้วก็ความขัดแย้งเดิมๆล่าสุดฮะร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะครับบางคนบอกเรียกเป็ดเหลิมพูดแบบแอด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 อะไรแบบนี้ก็เลยยกตัวว่าเป็นเป็ดเหลิมผู้กองเหลิมนะฮะก็ออกมาพูดนะบอกว่ามี2หน่วยงานเตรียมพร้อมที่จะมีการทุจริตนะฮะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็แน่นอนเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างเด็ดขาดสื่อมวลชนก็ถามว่าแล้วโพอะไรที่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยชนะเขาบอกเฉลิมโพ สื่อมวลชนก็เฮ้นะบอกว่าจะชนะนั่นหมายความว่าอย่างไรนะนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันนะครับเป็นสถานการณ์ทางการเมืองเชิงความขัดแย้งนะครับแล้วก็วาทกรรมสำคัญที่ผมเรียนเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์ปราบโกงขึ้นมานะครับเอางี้ดีกว่าไปดูคลิปของร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะที่เป็นประเด็นนะซึ่งผมเรียนว่ามันกำลังเข้าสู่ประมวลความขัดแย้งเนี่ยไปฟังเขาดูครับแล้วผมเชื่อว่าสมัยนี้เนี่ยสื่อจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับการเลือกตั้งถ้าสื่อช่วยกันแล้วผมดูแลใกล้ชิดพลังประชารัฐจบมันไม่ฉลาดไปออกข่าวได้ยังไงจะหาเงินได้หกร้อยล้านเอาจากไหนเอามาทำอะไรหรือไอ้พวกขายเป็ดขายไก่ยังให้ไปเลยไอ้พวกขายเหล้าขายเบียร์ยังได้ไปเลยไอ้พวกเนี้ยไม่มีชาวบ้านที่ไหนในยามเนี้ยที่จะมาซื้อโต๊ะจีนโต๊ะละ300เขาจะกินยังไม่ดีมาได้พวกนั้นโทรกินพวกเนี้ยซื้อเหล้าให้ลูกน้องมากินแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่เป็นเอาเงินไปแจกวะเซเว่นเอาไปหมดแก้ปัญหาก็ต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยพอเป็นประชาธิปไตยคนต้องมาลงทุนคนมาลงทุนต้องมีการสร้างงานสร้างงานก็จ้างงานคุณมีงานทำมีเงินจับจ่ายใช้สอย
ไปซื้อของตามตลาด5ล้านนั้นก็เก็บภาษีได้นี่มีนะจนกันแบบรวยกันจนกระจายในประเทศปัจจุบันผมไม่เคยเชื่อถือเลยคุณเอามาแต่คราวนี้ผมเชื่อเขาไปเดินคารวะแบบนี้เขาออกมาจากบ้านโอ้โหจากบ้านยากจนร้านค้าขายของไม่ได้ไม่มีคนซื้อครัวเรือนลำบากต้องให้เงินประเทศ5ด้านกำนันแล้วไอ้รู้สึกหรือยังไอ้ผู้ใหญ่สาธิตไปไหนนะถ้าผมโชคเลือดผมมีทีหายไปไหนหมดอ่ะแล้วบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมการเรียนงานอีกครั้งนะนี่ผมไม่ต้องมากคนตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าจะให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของในวันอยู่บำรุงผมจะเล่าทีมงานทางการเมืองไอ้ที่มันยื่นตังรอเนี่ยมันเพราะอะไรใครไปร่วมชุมนุมพรรคการเมืองพรรคไหนไปสนับสนุนไปเปิดประตูให้เขาอ้างเลยว่าบ้านเมืองไม่สงบผมนอนหลับทุกวันตื่นมาผมก็ดีใจไอ้พรรคการเมืองบางท่านสมบูรณ์มากเอ็งนึกยังไงวะเอ็งถึงได้สนับสนุนการชุมนุมแล้ววันนี้ก็แอบร้องไห้ใต้โต๊ะตัวคนเห็นตัวร้องไห้ใต้โต๊ะไม่มีผ้าเช็ดน้ำตาจะลุกขึ้นมาทำเป็นเก่งกาจแล้วอีกอันนึงสุดท้ายไปชอบว่าทำทักษิณพวกไทยและไทยพลังประชาชนเพื่อไทยยังคิดถึงระบบท่านทักษิณก็เลยที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเองจะมาห้ามเขาได้ยังไงถ้าผมถามได้จริงท่านควรระบายลมตายกันตั้งนานนะอาจารย์ถึงมีคนตายไปแล้วทำไมเองถามถึงไม่ได้อาจารย์ที่ตายถึงจุดทุ่มจุดเทียนอารักษาวิญญาณเนี่ยไอ้นี่มันคุณค่าทางจิตใจผมฟังทุกวันนี้เพื่อไทยชนะฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะพูดไปขู่ไปนะฮะบอก2หน่วยงาน2หน่วยงานไหนผมยังไม่บอกนะมีการตกลงกันแล้วนะจะเรื่องให้ตำแหน่งเป็นนะมันความลับไม่มีในโลกนะก็เป็นสไตล์เขานะเขาจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นเขาเงียบกริบพอมีข่าว เรื่องของการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์เขาเงียบกริบเพราะอะไรฮะเพราะสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันเนี่ยแล้วมีเฉลิมยมลุงฮะนะก็ลักษณะอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยสุดท้ายฮะโดนยึดทรัพย์นะซึ่งจำไม่ได้ตอนนั้นเงิน10ล้านหรือ100ล้านเนี่ยโดนยึดไปมี10รายเออ100โดนไป100ล้านนะครับโดนยึดทรัพย์ไปนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ดังมากไปยึดรถกระจายเสียงนะครับรถ OB นะครับของอสมทตอนนั้นเฉลิมยุมลุงเนี่ยเป็นคนเป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบแล้วก็มีการซักทอดโอ้ตอนนั้นเป็นประเด็นสำคัญจนไปที่มาของการรัฐประหารในเวลาต่อมารัฐประหารนะครับรัฐประหารปี2535เออนะฮะตอนนั้นใช่น่าจะใช่35ยังเป็นที่มาต่อมาก็มีเหตุการณ์พฤษภาธมินตามมาตอนนั้นแล้วก็โดนยึดทรัพย์ในสมัยพุทธรัฐบาลของพลเอกชาติชายจุลนวันนะครับคำพูดของพร้อมเฉลิมยมรุ่งบางคนถามว่ามันคืออะไรกันนะในเชิงกลยุทธ์เนี่ยผมอ่านให้ฟังภาษาชาวบ้านเรียกว่าตีป่าหน้าใสตีป่าหน้าใสหมายความว่ามี2องค์กร2หน่วยงานนะครับจะทำการข่มขู่จะทำการโคดโกงเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะนี่คือการวิเคราะห์นะในเชิงการวิเคราะห์ก่อนเดี๋ยวเขามาค่อยสังเคราะห์นะครับแล้วก็คันเดียวกันก็เป็นการขู่ฮะขู่เจ้าที่ของรัฐใครก็ตามเจ้าที่ของรัฐที่คิดว่ามีการโกงผู้บังคับบัญชาใหญ่กว่าคุณเอาข้อมูลมาให้ผมนั่นหมายครับว่านะคุณทำโดนแน่ๆนี่เขาทำแล้วเขาก็ยังปลุกระดมบอกว่า นะฮะ
อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะคนไปกันเยอะเลยนะครับตบมือกันไม่ได้เพราะมันยืนเบียดกันตบมือนักข่าวเฮกันนะตลกไงตลกไงตลกรับประทานไงนะภาษาชาวบ้านก็ตลกแดกนะครับก็คงเป็นวัฒกรรมที่เขาใช้ในการพูดปราศัยนะครับแต่เขาไม่พูดถึงเลยจริงๆนะไม่พูดถึงชริตเรื่องการทุจริตจำนำข้าวไม่พูดเรื่องของพระบัญญัตินิรโทษกรรมแต่อ้างว่าเป็นพระบัญญัติเพื่อความปรองดองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการร้องเรียนอยู่ที่ปปช.จำไม่ผิดปปช.ชี้มูลไปแล้วนะนะครับถ้าชี้มูลไปแล้วเนี่ยตามกระบวนการก็จำเป็นจะต้องส่งเรื่องนะครับถึงศาลอาญาทุจริตนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าเรื่องเป็นเรื่องจำนำข้าวไม่ว่าเป็นเรื่องของเรื่องนี้นิรโทษกรรมสุดซอยต่างๆเนี่ยนะครับที่อ้างว่าเป็นพรบ.ปองดองก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อให้คนกระทำความผิดเนี่ยพ้นการกระทำความผิดเนี่ยนะนั่นหมายความว่าอะไรอย่างไรนั่นหมายความว่าถ้าโดนชี้มูลการกระทำความผิดเนี่ยเพื่อไทยหมดเลยหมดเลยทั้งกระด้งเลยไม่ใช่ทั้งกระด้งทั้งเข่งเลยนะร่วงหมดนะครับสิ่งอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะจะแทงเคาะแทงก่อนแทงหลังก็มีอาจจะมีผลก็อาจจะแทงทีหลังดีกว่าก็แทงก่อนก็ได้นะเข้าใจความหมายทางการเมืองก็จะเข้าใจว่าโดนชี้มูลก่อนหรือจะโดนชี้มูลหลังที่มีการเลือกตั้งโดนอยู่ดีนะครับก็จะเห็นสัดส่วนกระบวนการอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ต้องทำนี้ไม่พ้นหรอกนะครับเอาละในเชิงการวิเคราะห์ก็เป็นประมาณนี้ในเชิงการสังเคราะห์ล่ะในเชิงการสังเคราะห์ผมก็กลับมาหลักเดิมที่ผมเรียนไว้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยเขาเดินหลักนี่เราเดินรัฐบาลหลักเขาเดินเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปพอไปเดินหลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเนี่ยเนี่ยปรากฏการณ์อย่างนี้ผมก็คือเหมือนเดิมผมเคยบอกล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องการโกงหลักศูนย์ปราบโกงเนี่ยเขามาจากไหนฮะศูนย์ปราบโกงที่คราวนี้ที่เปลี่ยนตัวเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้คราวที่แล้วเนี่ยเขาให้ศูนย์ปราบโกงตั้งขึ้นมานะครับก็มีการเอาผิดกับคสช.เอาผิดกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีการจับกุมมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาชุมนุมเกิน5คนคราวนี้ไอ้แมวใช้หลักเดิมอีกนะครับแต่ให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับเป็นคนทำอะไรฮะเป็นประธานในการจัดการนะครับก็จะมีพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยขู่แล้วจะจัดการโน่นนี่นั่นหลักเดิมไหมถ้าหลักพื้นฐานในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองถ้าเราเห็นเขาใช้หลักเดิมเขาไม่มีอะไรนอกจากหลักเลยเขายึดวัฒกรรมโกงนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาถูกกล่าวหาว่าโกงจนกระทั่งคนเขาสองคนต้องหลบหนีออกนอกประเทศเนี่ยคนไหนหัวหน้าก็เนี่ยคราวนี้ก็ใช้วัฒกรรมเดิมๆนะครับมาใช้ในการต่อต้านบ้างนะครับวัฒกรรมนี้ผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ยังคงจะใช้วัฒกรรมเดิมนะครับแล้วก็ยืนยันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนั่นหมายความว่าเขาเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญส่วนทำไมจะต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญทำไมเขาต้องเดินหลักนี้บางคนงงไอ้นี่มันเข้าสู่ความขัดแย้งเขามีหลักในการเดินแต่หลักแบบนี้เนี่ยปลายทางมันจบไม่สวยสักหลายนะเพราะมันมีกลยุทธ์ทางการเมืองมากกว่านั้นนะครับในประเด็นในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์เราว่าไปแล้วนะในเชิงการสังเคราะห์ผมก็เรียนไปแล้วเนี่ยมันเดินมาเพราะหลักการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันก็เลยมาเจออย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเราจับหลักมันไว้นะมันก็จะวนกลับมาที่เดิมจับหลักมันก็วนกลับมาที่เดิมสถานการณ์จากนี้ไปเป็นยังไง2 3เดือนนี้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมกรากุมภาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ย5เดือนเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยตัวของมันเองนะครับเว้นแต่มันจะมีปรากฏการณ์พิเศษซึ่งไม่ได้หมายความว่าการรัฐประหารไม่ใช่เป็นการรัฐประหารจะมีทริคที่พิเศษกว่านะครับเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าต้องหุ้นส่วนต้องอดทนนะอดทนอดรอใจเย็นๆนะพออดโดนอดทนใจเย็นๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นรอดูนะนะประเทศไม่แพ้หรอกประเทศไทยไม่แพ้หรอกนะโจรคือโจรนะชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นต้องปกป้องไว้เป็นสำคัญนะครับยังไงประเทศไทยไม่แพ้แน่นอนนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ